Aleyha, welcome to my channel. We're gonna watch today, guys. Foreigners are extremely confused as Cambodia Airways, the national airline of Cambodia, organizes a grand event wearing Thai costumes. Throughout the event, claiming that is a reaction to the traditional Khmer costume. Okay, let's see. If you guys want more about them, please comment down below and let's go. Looks good. การจัดรายการเรียลิตี้โชว์ตามหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในอุดมคติของสายการบินกัมพูชาแอร์เวย์โดยในช่วงรอบรองชนะเลิศนั้นได้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด20คนทั้งชายและหญิงโดยมีการเดินโชว์บนเวทีซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นระบุว่าชุดที่เหล่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชายและหญิงสวมใส่เป็นการนำเสนอเสื้อผ้าพื้นเมืองของกัมพูชาและจะมีผู้เข้าแข่งขันเพียง10คนเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกให้แข่งขันในรอบสุดท้ายโดยเป็นที่น่าประหลาดใจมากเนื่องจากชุดที่เหล่าผู้เข้าแข่งขันสวมใส่นั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นชุดไทยซึ่งที่ผ่านมาได้มีประเด็นเกี่ยวกับชุดไทยที่ชาวเขมรนั้นลอกเลียนแบบและนำไปอ้างว่าเป็นชุดสบายซัมปอตซึ่งเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของกัมพูชาบางก็ว่าเป็นชุดเขมรโบราณโดยก่อนหน้านี้ได้มีชาวต่างชาติหลายคนนำไปทำรีแอคและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยสายการบินแคนเบอร์เรียแอร์เวย์นั้นเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศกัมพูชาที่หน่อยคนนั้นจะรู้จักโดยสายการบิน Cambodia Airways เป็นสายการบินประเภท Full Service แต่ว่าบริการนั้นดูเหมือนจะ Low Cost เน้นเพียงแค่เดินทางเท่านั้นซึ่งสำหรับเครื่องบินของสายการบิน Cambodia Airways จะเป็นที่นั่งเหมือนกับสายการบิน Air Asia แต่ว่ามีคนเคยรีวิวว่าสายการบินนั้นที่นั่งแคบมากยืดขาไม่ค่อยได้ถ้ายืดขาไปแล้วก็เข่าจะติดเบาะหน้าถ้าเกิดคนตัวสูงจะไม่สามารถนั่งได้เลยโดยมีชาวอังกฤษเคยรีวิวสายการบิน Cambodia Airways ว่าขาของเขานั่งแล้วติดเบาะตลอดเวลารู้สึกปวดขามากแต่สำหรับความปลอดภัยนั้นก็เหมือนกับสายการบินทั่วไปโดยมีการแจกอาหารและเครื่องดื่มซึ่งประกอบไปด้วยขนม1ชิ้นน้ำเปล่าและผ้าเย็นแต่ว่าไม่มีชากาแฟหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นเหมือนกับสายการบินที่เป็น full service ทั่วไป How many people living on Thailand สายการบินอื่นอีกด้วย Anyone know that ในส่วนของการประกวดคัดเลือก wow. ผู้ที่จะมาทำหน้าที่การบินอื่นด้วยโดยในส่วนของการประกวดคัดเลือก What's ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โปรโมทสายการบิน Cambodia Airways ที่สวมใส่ชุดไทยเดิมประกวดในรอบรองชนะเลิศนั้นที่ได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติโดยมีคอมเมนต์จากชาวสหรัฐบอกว่าดูแล้วชุดไทยนั้นสวยงามมากๆแต่ที่ไม่เหมาะสมก็คือเป็นชาวกัมพูชาสวมใส่จริงๆแล้วชุดไทยก็ควรจะมีการจัดประกวดในประเทศไทยเท่านั้นบางคอมเมนต์นะคะมาจากเยอรมันบอกว่าประเทศไหนใส่ก็ไม่ได้ว่าหรอกเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะมีการเคลมว่าชุดไทยนั้นเป็นชุดของชาวกัมพูชาว่าไปแล้วดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่บางคอมเมนต์มาจากเวียดนามนะคะบอกว่าคอมเมนต์นั้นดูเหมือนเป็นคนโกหกบอกว่าโดนขโมยเครื่องทอผ้าแต่ดูแล้ว okay. ไม่มีความสามารถสร้างอะไรใหม่เลยคอมเมนต์ไม่เคยสร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาให้ชาวโลกได้เห็นคอมเมนต์ไม่สามารถหลอกตัวเองได้และมีชาวเกาหลี That's เข้ามา true. คอมเมนต์นะคะบอกว่าหากไปเกาหลีใส่ชุดฮันบกเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรไปญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรถ้ามาประเทศไทยก็ใส่ชุดไทยเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากไปเดินกลางเมืองพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วก็สงสัยจะดูแปลกไปนะบางคอมเมนต์มาจากชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยหากภาครัฐไม่ได้จัดการให้เป็นแบบนี้วัฒนธรรมของประเทศไหนก็ควรจะให้ประเทศนั้นเป็นผู้ที่รักษาเอาไว้หรือหากจะมีการอ้างมาใส่ก็ต้องมีการให้เครดิตแก่ประเทศนั้นๆด้วยบางคอมเมนต์เป็นชาวสหรัฐค่ะบอกว่าเห็นชุดไทยซึ่งจริงๆแล้วชุดไทยโด่งดังมาเป็น100ปีชาวกัมพูชาจะบอกว่าเป็นชุดของกัมพูชานั้นทั่วโลกเขาดูออกน่าจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถัดมาเป็นคอมเมนต์ของชาวอังกฤษนะคะบอกว่าชุดไทยใครใส่ก็สวยสง่ายิ่งใส่แบบชุดเต็มยศพร้อมกับเครื่องประดับ
สวยมากจริงๆเพื่อนของฉันเพิ่งวางแผนไปเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่าจะไปใส่ชุดไทยและก็ไปถ่ายรูปในวัดประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้กระแสใส่ชุดไทยโด่งดังไปทั่วโลกเลยและมีคอมเมนต์จากชาวเกาหลีใต้นะคะบอกว่าชุดไทยเวลาใส่แล้วดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นเหมือนกับเจ้าหญิงหรือเจ้าชายในภาพยนตร์ตามโทรทัศน์เลยตอนนี้มีคนเกาหลีมากมายวางแผนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับวัดใครเอามาโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ your version right สหรัฐนะคะmen clothes สวยมาก they're exactly same right เยี่ยมไปหมดและมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะคะบอกว่าชุดซัมปอตที่เป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาควรจะนำมาให้นางแบบและนางแบบสวมใส่มากกว่า fantastic. ไม่ใช่นำชุดไทยมาสวมใส่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักและมีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าชาวกัมพูชาชอบ wow. นำชุดไทยไปถ่ายรูปลงโซเชียลโดยเป็นการ amazing, สร้างความจำใหม่อาจจะไม่เป็นผลดีกับประเทศกัมพูชาเองรวมถึงประเทศไทยด้วยหากคนที่มาพบเห็นทำให้เกิดความเข้าใจผิดประเทศไทยก็มีศิลปะวัฒนธรรมและชุดพื้นเมืองที่เป็นของประเทศไทยคนสวมใส่ก็สวยงามแต่ในส่วนของกัมพูชานั้นควรจะสวมใส่ชุดประจำชาติของกัมพูชาเพื่อเป็นการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าไปซื้อชุดจากเมืองไทยแล้วก็มาให้นักท่องเที่ยวเช่าสวมใส่ในกัมพูชาและมีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตอนนี้ชุดไทยดังไม่หยุดแล้วดังไปทั่วโลกเลยคนญี่ปุ่นก็นิยมสวม really? ใส่ชุดไทยเพื่อนของฉันเป็นคนฝรั่งเศสเขาก็ชอบใส่ชุดไทยเหมือนกันซึ่งเพื่อนของเขาบอกว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากอยากสวมใส่ชุดไทยถ่ายคู่กับวัดไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลา It was นนเห็นหลายๆคนไปเที่ยววัดแต่กลับมีรูปภาพลงสื่อโซเชียลว่าสวมใส่ชุดไทยเขาบอกว่าบางครั้งก็สับสนเหมือนกันว่าตกลงแล้วชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติของไทยหรือเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชากันแน่ซึ่งหากค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ชาวกัมพูชาในอดีตสวมใส่นั้นดูเหมือนเป็นชุดอีกประเภทหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้กัมพูชาได้เปลี่ยนชุดประจำชาติไปแล้วหรือยังบางคอมเมนต์มาจากชาวมาเลเซียนะคะบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขารู้กันแล้วใครๆก็เลือกมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยบางคอมเมนต์มาจากชาวญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเห็นชุดไทยแล้วสวยมาก Also my friends visited that country I want to do กลับไปเที่ยวที่กัมพูชาโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยมากกว่าค่ะเพราะว่าเห็นหลายๆรีวิวนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกัมพูชาจะต้องระมัดระวังตัวเองที่สำคัญตอนนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคอมเมนต์เป็นคนเวียดนามนะคะบอกว่าชุดไทยเห็นคนต่างชาติใส่แล้วสวยมากเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาสวมใส่ชุดไทยถ่ายรูปในวัดอรุณเห็นแล้วสวยมากๆถึงเขาจะผิวขาวมากแล้วก็ผมสีทองแต่เมื่อใส่ชุดไทยแล้วดูเขาสวยมากๆเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวอินเดียนะคะบอกว่าชุดไทยคนเอเชียใส่แล้วสวยมากๆถึงแม้คนเอเชียส่วนใหญ่จะผิวออกเหลืองและผิวสองสีแต่ใส่แล้วดูเหมาะสมสวยมากถ้าเกิดเป็นชาวยุโรปเวลาใส่ชุดไทยแล้วผิวขาวยิ่งดูมีออร่าเพื่อนของฉันเป็นคนฝรั่งเศสและเยอรมันเขาผิวขาวเวลาใส่ชุดไทยก็ดูสวยมากๆเลยเราเคยมาเที่ยวกันเมื่อปีที่แล้วช่วงต้นปีแต่ในปีนี้คิดว่าจะวางแผนแล้วมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งอยากจะสวมใส่ชุดไทยรับประทานอาหารไทยได้ยินว่าอาหารไทยมีร้านหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากๆฉันจะต้องวางแผนมากับเพื่อนให้ได้แล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวสิงคโปร์นะคะว่าดูแล้วชุดเขมรก็สวยอยู่แต่ทำไมถึงอยากได้ชุดไทยไปใส่ไม่แน่ใจว่าตกลงชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติของไทยหรือชุดประจำชาติของกัมพูชากันแน่โดยมีคนเวียดนามเข้ามาช่วยตอบนะคะว่าชุดแบบนี้เป็นชุดไทยตอนนี้สงสัยว่ากัมพูชาจะช่วยเมืองไทยโปรโมทแล้วละมั้งการท่องเที่ยวของไทยถึงได้โด่งดังขนาดนี้โอเคThat was it, guys. If you guys want more about them, please comment down below. I thank you to subscribe, guys, and bye-bye.